สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วพระคัมภีร์ก็มีอะไรให้พี่น้องได้รำพึงภาวนาสิ่งแรกนั้นก็คือจดหมายของนบุญเปาโลเนี่ยท่านพูดยาวใช้ได้แต่จะสรุปให้พี่น้องฟังก็คือว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงตักตวงพลังจากพระอนุภาพของพระองค์แล้วก็บอกว่าพี่น้องเผชิญหน้าไม่ใช่กับเรื่องง่ายๆแต่เผชิญหน้ากับเล่ห์กลของปีศาจนะครับและพลังของมนุษย์สู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นพวกที่ถูกสร้างเป็นเทวดาและแปลงตัวเองเป็นปีศาจเพราะความชั่วร้ายและยังมีเล่ห์กลมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นท่านต้องสวมใส่อาวุธของพระผู้เป็นเจ้าก็คือต้องมีพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าในจิตใจของเราอยู่เสมออยู่ในศีลกินในธรรมนะครับแล้วนอกนั้นท่านยังบอกว่าจงยืนหยัดมั่นคงคาดเสียเอวด้วยความจริงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อเกราะนะครับจงสวมความกระตือรือร้นที่จะประกาศพระวรสารจงถือความเชื่อไว้เป็นโล่เสมอนะครับท่านยังบอกว่าจงถือดาบของพระจิตเจ้าคือพระวาจาของพระเจ้าไว้จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอเห็นไหมครับอันนี้ก็คือดาบนี่ก็คือโล่นะครับขอพระจิตเจ้าจงดลใจคำอธิษฐานภาวนาวอนขอต่างๆทุกโอกาสจงตื่นเฝ้าอันนี้ท่านก็ยังพูดอีกนะครับตื่นเฝ้าก็คือระมัดระวังระวังระวัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เพลียงพล้ำแก่ปีศาจได้ฉะนั้นนอกจากเราจะไม่เรียนแบบอย่างคนอื่นที่ชั่วร้ายแล้วเนี่ยเราเองจะต้องมาระมัดระวังตัวเองและครอบครัวของเราก็มีการสวดภาวนาเนี่ยแหละที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีความสำคัญขนาดไหนช่วยกันได้เสมอเลยทีเดียวครับมีเรื่องเล่าว่ามีคุณพ่อองค์หนึ่งเนี่ยเทศเก่งมากเทศไปแล้วเนี่ยทำให้คนร้องไห้ทำให้คนกลับใจแล้วก็วันหนึ่งก็เกิดมีความภูมิใจมีความยิ่งขึ้นมาก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าเออข้าแต่พระองค์ดูสินี่ลูกเทศแต่ละครั้งนี่มีน้ำตาไหลเยอะมีคนกลับใจเยอะพระผู้เป็นเจ้าก็เลยบอกนี่คุณพ่อไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนที่ทำให้คนกลับใจขณะที่พ่อเทศอยู่นั้นมีคนมีชายแก่คนหนึ่งที่กำลังสวดลูกประคำให้คุณพ่อเทศได้ดีอยู่ข้างๆนั้นน่ะเคยมองเขาบ้างไหมนั่นน่ะเขากำลังเลื่อนสายประคำอยู่ทุกครั้งที่พ่อเทศน่ะพ่อเทศไม่มีความหมายอะไรมากมายหรอกแต่สิ่งที่ได้มานี่คือชายแก่คนนี้ที่ได้ทุ่มเททุกครั้งที่พ่อต้องเทศเขาจะต้องมานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็สาวลูกประคำเห็นเขาบ้างไหมคุณพ่อก็เลยตั้งแต่นั้นมาโอ้โหบอกที่คิดว่าจะภูมิใจสักหน่อยก็กลับเป็นการช่วยเหลือของคนอื่นไปก็แน่นอนครับหลายครั้งเราก็ภาวนาให้กันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งดงามมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาเขาเพื่อเราจะภาวนาให้เขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ไหนในโลกเราภาวนาไปหาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าฟังและก็โปรดให้ตามที่เราขอฉะนั้นเราอยู่ได้ก็เพราะคนอื่นภาวนานั่นแหละอย่าไปจองหองพองขนเลยทุกคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนั้นจะล้มแต่ทุกคนที่คิดว่าตัวเองนั้นพึ่งพิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะต้องช่วยเหลือคนอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าอยากจะพูดกับพวกชาวฟาริสีที่เข้ามาทูลพระเยซูเจ้าว่าท่านจงเดินทางออกไปจากที่นี่เถิดเพราะกษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่าท่านดูสิชีวิตของพระองค์ไม่ปลอดภัยเลยพี่น้องแต่ละวันที่ทำความดีไปก็มีคนอิจฉาริษยามีคนกันแกล้งมีคนขัดขวางอยู่พระองค์ตรัสต่อว่าจงไปบอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นว่าเราขับไล่ปีศาจได้รักษาโรควันที่3เราจะบรรลุถึงเป้าหมายแต่วันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้เราจะต้องเดินทางต่อไป
ถามว่าพระองค์ท้อแท้ไหมเนี่ยมีคนมาขู่ไม่ท้อแท้พระองค์ทำหน้าที่เหมือนเดิมเพราะวันเวลาพระองค์ก็รู้อยู่แล้วและพระองค์มาเนี่ยมาอยู่กับมนุษย์ที่เลวทรามอย่างนี้พระองค์ก็ทราบมาตั้งแต่แรกๆแล้วว่ามนุษย์นั้นหาคนดียากมนุษย์นั้นบางทีวันนี้ดีพรุ่งนี้เลวมนุษย์นั้นมีความจำกัดมนุษย์นั้นมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่พระองค์ต่างหากที่กำลังจะไถ่บาปมนุษย์พระองค์บอกว่ากรุงเยรูซาเล็มเอ้ยเจ้าข้าประกาศศกเอาหินทุ่มผู้ที่เป็นพระเจ้าทรงส่งมาหาเจ้ากี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราต้องการรวบรวมบุตรของเจ้าเหมือนดังแม่ไก่รวบรวมลูกไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ต้องการแบบนี้บ้านของท่านทั้งหลายจะต้องถูกทิ้งร้างเนี่ยเราจึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าเองไม่ท้อแท้ต้องการที่จะช่วยประชากรแล้วก็มีข้อสอนในนี้ก็คือว่าพระองค์นี้ต้องการที่จะโอบกอดเราช่วยเหลือพวกเราแต่ละคนในเวลาที่พวกเราเพียงพล้ำในเวลาที่เราท้อแท้ใจก็มีการถามกันเวลาที่ชั่วโมงคำสอนเนี่ยถามว่าเนี่ยไอในบ้านพวกเราก็เจอปัญหาของเด็กวัยรุ่นโอ้โหทำให้เราปวดหัวไหนจะไปซิ่งเป็นเด็กแว้นแล้วก็มีสาวนั่งอยู่ข้างหลังเป็นสาวสก้อยเนี่ยทำยังไงดีเรารักเขาจริงๆนะแต่เขาเนี่ยไม่รักเราไอ้คนที่ตอบก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ความล้มเหลวที่พวกเรารักเด็กรักเยาวชนเป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาความคิดของเราด้วยความคิดของเด็กด้วยให้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลายครั้งคนที่มีลูกแล้วจะเป็นเผด็จการน่ะบอกเนี่ยมันเลวเพราะว่าพูดแล้วไม่เชื่อแต่หารู้ไหมว่าบางทีพวกเราเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกฉะนั้นพวกฝรั่งก็ยังบอกว่าเมื่อมีลูกเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยควรจะเป็นเพื่อนของเขามากกว่าจะใช้เผด็จการใช้ระบบเผด็จการเป็นเพื่อนของเขาก็คือมีโอกาสที่จะพบปะกับเขานั่งดูโทรทัศน์กับเขาหรือไปเล่นเกมกับลูกของเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้มีความสัมพันธ์แล้วก็เด็กก็จะได้พัฒนาตนเองฉะนั้นพ่อแม่ก็อย่าลืมที่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนกับเขานะครับนอกจากว่าเป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยถ้ามีความเป็นพี่เป็นน้องบางทีพูดอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าให้ท่าเด็กไม่ใช่นะครับคือถ้าพ่อแม่ไม่ฟังลูกพูดเลยเนี่ยโอกาสที่ลูกจะเสียมีเยอะแต่ถ้าหากพวกเราจะฟังลูกพูดเนี่ยเราจะต้องถ่อมตัวลงมาเป็นเหมือนกับเขานั่นแหละซึ่งก็ยากแต่ว่าก็ง่ายตรงที่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราก็บอกว่านี่ไงหลังจากที่เราเดินทางมากับลูกหลายปีเสียน้ำตาไปหลายหยดแต่พวกเราก็ได้ลูกกลับมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้แก่พี่น้องสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์